วันนี้พวกเราอินทามได้จัดเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่อลังการให้กับพี่บี้เดอะสกานั่นก็คือการพาพี่บี้ไปหาเนื้อคู่บนเรือยอทตัวนั่นเองบอกเลยครับว่าทั้งสองสาวทั้งพี่บี้เขินกันจนหน้าแดงเลยครับมาดูกันครับว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่บี้กับสาวสาวยังไงบ้างและสุดท้ายแล้วพี่บี้จะเลือกใครไปดูกันคือพี่ดูสกาครับเรามีโปรเจกต์หนึ่งครับที่จะต้องมารักตัวพี่บีสกาไปทำโปรเจกต์หนึ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นคืออิบทามซูรักนั่นเองครับวันนี้แกไม่รู้ตัวครับทุกคนตอนอยู่หน้าตูดสกาแล้วทุกคนทุกคนแล้วแกทำงานอยู่ป่าวไม่รู้ไปรักพาตัวเร็วๆเดี๋ยวไม่ได้หายคลิปเดินให้ไวก่อนจะรักพาตัวพี่สกาทุกคนไปเฮ้ยอะไรวะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยช่วยเดือยืนหนึ่งเลยไปเนี่ยเฮ้ยไปหน่อยอะไรนี่รอดูแต่ตอนนี้เราก็อยู่บนเรือยอทแล้วพี่บี้ขึ้นมาพี่บี้ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรเลยตั้งแต่ผมไปจับแกมาจากที่บ้านนะทุกคนแกไม่โกรธนะครับเพราะว่าวันนี้มันคือพี่ปิกสื่อนะทุกคนสาวๆมาให้พี่บี้หายโกรธแน่นอนนะเดี๋ยวรอพี่บี้แป๊บนึงนะทุกคนนะปีละปีนี้จะ50แล้วนะทุกคนไม่ถึงหรอกล้านด้วยเออปีนี้เพื่อนจะ30กว่าแล้ววันนี้ได้แล้วผมเลยเลือกสาวๆมา5คนโอ้ชอบใครที่เลือกเลยคนหนึ่งเขาติดเกาะวันนี้พี่ติดอยู่ที่เรืออ๋อไม่มีเตรียมครับพี่บีไม่รู้ว่าผู้หญิงคือใครด้วย5คนใช่ๆๆผมไม่รู้และพี่ต้องทำการจีบเขาและเขาต้องทำงานจีบพี่พี่จีบไม่เก่งนะโอ้ช่วยน่ารักทุกคนพี่บีจริงเหรอจริงเหรอสเปคคร่าวๆของพี่บีเป็นไงเป็นนิสัยก่อนเป็นคนน่ารักน่ารักคุยง่ายคือเป็นแฟนเราเพราะเป็นอย่างนี้เหรอคนนั้นง่ายเกินไปไม่ใช่เหมือนคุยกันได้ทุกเรื่องพูดง่ายน่ารักขาวๆลีนๆหน่อยคือผมผอมอะไรเปล่านวดให้ไงไม่ได้มาอะไรกันนวดให้ไงโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปเต้นทุกคนสวัสดีครับผมบี้สกาครับกิตบุญยลังครับอายุ33ปีเป็นยูทูบเบอร์ครับผมนะครับทำช่อง YouTube ชื่อช่องบี้สกาครับผมชอบผู้หญิงที่น่ารักครับนิสัยดีคุยง่ายแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีครับไม่ค่อยติดเรื่องรูปร่างส่วนใหญ่จะมองคนจากข้างในครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเขานั่งฝั่งนี้นะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทับทิมนะคะจิรัติติการจันดีค่ะติดตามเขามาใน YouTube แล้วก็พอมาได้มาเจอตัวจริงก็เกรงนิดนึงค่ะแล้วก็เขินด้วยชื่ออะไรครับชื่อทับทิมค่ะค่ะทับทิมเวอร์ชันนี้น่ารักเวอร์ชันที่ก่อนก็น่ารักเหมือนกันนะครับแดดร้อนไหมคะร้อนครับแต่ตอนนี้ร้อนลุ่มใจมากกว่าไม่น่าหน้าแดงเลยก็คือแห้งครับยังนึกว่าเมาเรืออ๋อเขาดูสุภาพแล้วก็อบอุ่นนะคะเฟรนลี่เหมือนที่อยู่ในคลิปเลย
ดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออิงค่ะสวัสดีค่ะอิงนะคะสุภศรสมสุขค่ะก็วันนี้นะคะอิงก็จะพยายามทำให้พี่ชอบอิงมากที่สุดค่ะดีนะครับดูเก่งเก่งครับไปถึงน้องพี่เก่งจริงครับตื่นเต้นมากพี่บี้เป็นคนแบบอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนตลกสเปคผู้ชายสำหรับอิงนะคะก็ชอบผู้ชายอารมณ์ดีตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จนั่งเลยนั่งชื่ออะไรครับชื่อบีมค่ะบีมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรียภัสสิริพงษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อบีมนะคะบีมเป็นคนชอบพูดค่ะพูดตลอดเวลาพูดน้ำไหลไฟดับค่ะแล้วก็ชอบแกล้งคนอื่นค่ะจะชอบแบบบีมแกล้งข้อดีก็คือเป็นคนโกรธยากค่ะจะอารมณ์ดีตลอดข้อเสียก็คือชอบนอนนะคะชอบนอนเป็นข้อเสียไหมคะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งจะชอบเรานะคะก็อยากให้เขาชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองค่ะดีอ่ะพอไปไม้ครับกันเลยวันนี้เมาเรือไหมฮะเมาค่ะแต่เมาเล่าบ่อยกว่าวายร้อยเล่นร้อยเล่นพี่เฟรนลี่มากค่ะในคลิปอะเหมือนเวลาดูเขาอะเขาจะดูชอบแกล้งคนอื่นใช่ปะแต่ว่าพอมาเจอจริงๆเหมือนเขาดูน่าแกล้งมากกว่าค่ะเหมือนเขาจะดูพูดน้อยๆเงียบๆคิดว่าเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงนะคะน่ารักเป็นไงมากันยังไงครับขับรถมาค่ะแท็กซี่มาขึ้นเรือแท็กซี่ลอยน้ำแล้วพี่มากับมาทีมงานใช่ค่ะดีครับค่ะดีครับชื่ออะไรครับชื่อบิววี่ค่ะบิววี่ครับบี้นะครับได้ชื่อจากสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณชาติกันวงนะคะชื่อเล่นชื่อบิววี่ค่ะก็เกรงอยู่ค่ะคือตอนเจอก็ค่อนข้างเมาเรืออยู่ด้วยตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่บางทีก็สดใสร่าเริงบางทีก็เงียบๆอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นตัวของตัวเองก็คงจะพยายามแบบหยอดมุกหรือเล่นเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดนี่ทานอะไรกันมายังฮะจะกินข้าวแล้วหิวแล้วใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนักขวามากหรือว่าพี่ต้องนั่งตักอยู่ไหมอุ้ยสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อณัชชาอยู่งามค่ะชื่อเล่นชื่อดีมค่ะเขินมากค่ะบีน่ารักมากค่ะเป็นคนนิสัยกวนๆค่ะข้อดีน่ารักค่ะข้อเสียไม่มีค่ะวันนี้ก็จะทำให้บีชอบให้ได้ค่ะตอนนี้ผมยอมรับตรงๆว่าผมเกรงมากๆนะผมไม่เคยอยู่ในสภาวะนี้มาก่อนนะครับตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นมากครับทุกคนรู้สึกเหมือนมีดาวล้อมเราอยู่ครับตอนนี้จริงๆทุกคนมีออร่าในตัวของตัวเองครับผมรู้สึกเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆเลยครับตอนนี้อันเนี้ยมันแค่น้ำจิ้มพี่อันนี้ผมให้ดูก่อนว่าต้องน้องหน้าตาเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกับกิจกรรมดีเทลว่านิสัยเราควรเป็นยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมต้องทำเสียงหล่อด้วยครับทำเสียงหล่อด้วยเออเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันดีกว่าครับเพื่อให้เขาคุ้นเคยกันนะครับแต่ละคนมีเอกลักษณ์และคาแรคเตอร์แตกต่างกันมากเลยครับแต่อันนี้ผมยังพูดไม่ได้ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเยอะนะครับแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะผมว่าถ้าได้พูดคุยกันเยอะกว่านี้ก็จะถือว่าดีผมมองว่าน่าจะต้องเรียนรู้กันมากกว่านี้ครับกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นเกมแข่งจ้องตาหน้านิ่งค่ะพี่เนี่ยแบบเนี้ยขอให้ทำอย่างนี้ได้ขอให้อย่างนี้นะเราเทสก่อนว่าพี่พี่มองพี่เอกลงมาแล้วขำไหมเทสต่ำลงมาพี่เอกไปจะจูบอยู่แล้วพี่1 2 3 3 3
ี่แพ้ไอ้แพ้คนแรกของเราน้องอิงนะฮะพี่บีเกมยากสำหรับผมจริงๆนะครับทุกคนโอเคให้ดีแบกแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับปากเขาช็อกไปแล้วตอนนี้พี่บี้ชนะโอเคครับมาฮะคนต่อไปน้องดรีมนะฮะความฝันนะฮะความฝันนะพี่บี้ถ้าพร้อมแล้วเอิ้มครับโดนเกาคางไปทีโอ้แพ้คนเกาคางมาครับคนต่อไปน้องทับทิมฮะคนละทับทิมคนละทับทิมแพ้เนี่ยโอ้พี่ถึงก่อนพี่ขอพี่ถึงพี่นะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับอดทนไว้นะคุณดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียการแล้วฮะมาครับน้องไปน้องบิววี่ครับเชิญเลยครับผมถ้าพี่บีแพ้รอบเนี้ยเราหันเรือกลับส่งแกทิ้งเลยไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับทำไมมาใช้กลยุทธ์เชิงรุกอย่างนี้ล่ะคนเชิงรุกหมดเลยนะคะตอนนี้น้องบีมนะฮะหนึ่งสองตามเริ่มครับน้องบีมคันพี่หรือว่าน้องบีมชอบพี่ๆปะเนี่ยมาเรายิ้มเลยอย่างเงี้ยตอนยิ้มสรุปพี่บี้แพ้สามชนะสองครับเดี๋ยวไปดูบทลงโทษว่าจะโดนแล้วไปดูกันเลยนะครับมันจะเรียกว่าลงโทษมันก็ไม่ใช่แล้วทีมเนาะคนที่ชนะพี่บี้อ่ะผมจะให้โอกาสมาคุยกับพี่บี้เฮ้ยแต่เหมือนเดิมครับห้ามถามอายุนะแล้วก็ห้ามถามอาชีพใช่ให้เวลาแค่5นาทีถ้าพร้อมเดี๋ยวเชิญน้องทีละคนมาคุยกับพี่บี้นะให้เวลา5นาทีคนผมรู้จักกันให้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าผมมาฆาตกรรมด้วยความน่ารักเอ้ยแล้วทำไมพี่บี้ถึงแพ้ไวจังจริงๆพี่เป็นคนไวๆครับถ้าจะคิดจะตัดสินใจเป็นแฟนพี่ก็ตัดสินใจเลยครับหรือว่าเขินหนูใช่ป่ะเมื่อกี้กี่วิเอง10น่าจะไม่ถึงเลยเข้าใจเข้าใจหนูน่ารักอะเนาะเข้าใจอยู่เข้าใจได้เข้าใจได้ยอมเลยครับทำไมแพ้หนูเร็วจังจริงๆพี่แพ้ทางเราอยู่แล้วแพ้ทางยังไงอะเหมือนสเปคพี่เลยจริงหรอจำหนูได้ไหมคุ้นมากเลยอ่ะจริงเปล่าใช่เหมือนเคยเจอในฝันนะครับนี่ wow. เราเป็นคนนิสัยยังไงก็แบบนี้เลยค่ะเฟรนลี่เข้ากับคนง่ายพี่ๆอยากลองเข้าไหมเข้าไปได้ใช่ไหม ได้พี่อาจจะเป็นคนที่เข้าบ่อยออกบ่อยนะเป็นคนขยันขันแข็งครับแต่หนูกลัวโควิดดีหนูไม่อยากเข้าไปเบียดกับคนในใจพี่เยอะอะตรวจ ADK แล้วหมดแล้วข้างในอะหรอก็คือเราต้องไปเบียดใช่ป่ะไม่มีให้เป็นอันดับหนึ่งเฟิร์สวันเลยเหรอใช่เออโอเคได้ไหมได้สเปคพี่เป็นยังไงแบบหนูใช่แบบเราในเราแบบอะไรที่บอกว่าแบบเวลายิ้มตาเป็นสไลด์อีกได้ยิ้มตาโตแล้วหลังเฮ้ยอันนี้ชอบเหมือนกันจำได้ป่ะเอาดีพี่บีทักหนูมานะเฮ้ยพี่บีทักหนูมานะคนนี้มีหลักฐานนะคุณเปิดหลักฐานไหมคะผมชอบเขาจะบอกว่าเขาน่ารักคุณทักเขาไปคุณรู้จักเขาเหรอไม่รู้จักเราเห็นไงรู้ยังเราชื่ออะไรรู้หมายถึงชื่อจริงอ่ะอุ้ยอันนี้ไม่รู้เราชื่อจริงเรียกยากไหมยากถ้าเรียกยากเรียกเราที่รักก็ได้น้าคุกเกิลเออทำไมถึงเป็นบิววี่อ่ะตั้งแต่อยู่ม.ปลายอ่ะก็มันคนชื่อบิวมันเยอะก็เลยตั้งเป็นวิววี่แล้วเพื่อนก็ตั้งวิววี่ตลอดวิววี่เออดี
จะได้แตกต่างแต่ว่าตอนนี้ชื่อวิวบี้แล้วนะคะอุ้ยเปลี่ยนแล้วเอออันนี้ชื่อน่ารักน่ารักกว่าเดิมน่ารักกว่าวิวบี้แล้วพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนคะมีความโดดเด่นเป็นคนที่มีสีสันชอบคนที่ตาสีฟ้าครับอันนี้ทะลุทะลวงเลยครับโดนใจผมควรทำยังไงดีคุณผู้ชมผมไม่กล้าบอกแล้วพี่บี้ชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงที่อยู่ข้างๆกันครับกับหนูกำลังจะพูดว่าคำตอบแบบหนูนะเราเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนกรุงเทพค่ะเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพพี่บี้จะมีสำเนียงนะสำเนียงอะไรสำเนียงแบบว่าอยู่แถวทางบ้านเราเองพี่เป็นคนที่ไหนหนองบัวลำพูเราอะใกล้ๆกันขอนแก่นค่ะอ๋อขอนแก่นพี่ว่าอีสานใช่ไหมว่าได้ครับว่าบ่อยไหมเกือบทุกวันนะวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วนะครับที่พี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอนะเมื่อไหร่จะได้เจอนะวันนี้ได้เจอแล้ววันนี้ได้เจอเดือดร้อนน้ำทันไหมเนี่ยหนูค่ะครับที่บ้านพี่เลี้ยงหมานะครับแต่พี่อยากเลี้ยงหนูเพิ่มอ่ะหนูกี่ตัวดีคะมีหนูตาสีฟ้าไหมครับมีค่ะแต่แถมนี้เลยอันนี้ขอได้ไหมครับจะเอาไปทำอะไรคะขอรับครับว้าวรับอะไรรับอะไรเช้าว่าวเย็นว่าวพอไม่ขอเถอะไปอันนี้ทำไมรายการนี้ถึงชอบตัดบทจังเลยอ่ะคนที่เขาแพ้พี่อ่ะผมไม่คำคุยพี่ดีกว่าแต่แค่20วิอ๋อน้อยลงกว่าเดิมใช่20วิคุยไหมล่ะที่ไม่คุยคุยเนี่ยมาครับขอเชิญน้องอิงครับเชิญเลยครับก้นติดบอกเมื่อไหร่ผมจับเวลาทีนะตาเราเมื่อนี้1 2 3มั่งครับคุย20วิครับอิงกินอะไรมายังครับเรียบร้อยแล้วค่ะหิวมั้ยเพิ่งกินมาครับว่าจะชวนไปกินข้าวด้วยกันไม่ได้20วิจบขอบคุณน้องครับแม่ครับผมหมดเวลาครับไปไปชวนนะถ้าน้องบีมนั่งติดบอกแล้วนั่งแล้วเหรอโอเคคุยเลยพี่สวัสดีค่ะเจอทางเหนื่อยไหมคะตอนแรกเหนื่อยครับเจอเราแล้วพี่ก็หายเหนื่อยแล้วเป็นกำลังใจให้พี่เริ่มการทำงานด้วยนะคะชอบแล้วก็ดูผลงานโอ้สีผมสวยอ่ะสีชอบไหมชอบผมไหมชอบไม่เป็นไรครับไว้เจียมนะเขากำลังชอบผมเลยอันนี้แค่กิจกรรมแรกน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปแล้วไปน้องทัพทีมก็คุยสนุกน่ารักนะครับผมเสียอาการไปเยอะเหมือนกันกับน้องทัพทีมนะครับแต่ก็ได้พูดคุยครับก็ได้รู้จักน้องเยอะขึ้นเป็นคนที่ไม่คิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานครับไม่ซีเรียสถูกใจครับใจวิววี่เขาจะมีความเขินผมอยู่นะครับซึ่งพอเขาเขินผมก็จะกล้าพูดหน่อยนะครับหน้าน้องน่ารักน้องก็ยอมรับว่าตัวเองเขินน้องดีมผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดประโยคการคุยด้วยการที่ผมไปทักแชทเขาใน IG นะครับเห็นเขาแบบลงรูปผมก็ผมชอบผมก็ไปกดไลค์แล้วก็พิมพ์ไปบอกเขาว่าเขาน่ารักกลัวเขาไม่รู้ไงว่าตัวเองน่ารักการที่จะบู๊การที่จะเล่นไม่เขินผมเลยนะครับเนี่ยคนอย่างนี้ทำให้ผมเขินแทนนะครับน้องบีมก็เป็นคนสนุกนะเป็นคนร่าเริงแล้วก็ถ้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันผมว่าน่าจะสนุกนะครับเป็นคนที่เอนเตอร์เทนน้องอิงเนี่ยผมรู้สึกเสียดายวัยเกินไปเอกก็ให้คุยกับน้องน้อยเกินไปน่าจะได้คุยกับน้องเยอะกว่านี้หน่อยยังทุกคนยังแบบคะแนนสูงกันมากเลยครับแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ผมต้องได้พูดคุยเยอะกว่านี้จริงๆผมว่าผมยังคุยกับน้องอิงน้อยอยากคุยกับเขาเยอะขึ้นเพื่อจะได้แบบรู้จักเขาเยอะขึ้นด้วยจากที่คุยนะคะตอนแรกคิดว่าพี่เขาเนี่ยน่ารักมากๆอยู่แล้วแต่พอได้คุยเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่เขาน่ารักยิ่งกว่าเดิมเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากรู้จักกันให้มากกว่านี้ด้วยค่ะกิจกรรมหน้าจะเล่นให้ชนะอีกรอบเลยค่ะแล้วหนูก็จะชนะทุกเกมในวันนี้แล้วก็จะชนะแจกพี่ๆด้วยค่ะสู้เก่งมากเลยค่ะพี่ๆทักมาตอนแรกเลยน่ารักแล้วก็เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอจริงๆเมื่อวานเลยเหรอครับใช่ๆแต่พี่ๆไม่รู้ว่าจะมาครับยังไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะอันนี้ก็คือมาปุ๊บก็คือเพิ่งพูดว่าเจอกันพี่บี้น่ารักค่ะตัวจริงน่ารักมากแล้วก็พยายามแบบเอนเตอร์เทนให้แบบไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะพี่คงต้องพยายามคุยแล้วค่ะสู้ค่ะคุยแบบหยอดนุกกันไปกันมาเรื่องทั่วไปก็ยังตรงกับที่คิดมาอยู่นะว่าแบบก็เป็นคนที่มีความตลกไปด้วยแล้วก็จริงจังกับงานไปด้วยก็อยากจะพยายามเล่นให้ชนะทุกเกมเลยนะคะจะได้คุยกับพี่บี้มากขึ้นจะได้รู้จักตัวตนด้วยกันมากขึ้นค่ะหนูก็อุตส่าห์แบบนั่งศึกษาแล้วก็
กะจะมาแบบลุคพี่บี้เต็มที่เลยแต่ทีนี้ก็คือแบบมีเวลาจำกัดใช่ค่ะแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยหนูไม่พลาดแน่นอนเมื่อกี้คือบิมยังไม่ทันคุยกับพี่บี้เลยให้เวลาบิมมาแค่20วิคือบิมอ้าปากก็หมดคำถามแล้วค่ะเจ้ามากเพราะว่าดูแบบดูงานที่เขาเลยแบบอยากคุยไงเราแบบว่าสนใจด้านนี้เสียใจทีมงานใจร้ายมากเลยอ่ะเอาอะไรไม่รู้จักคำถามยังพูดไม่จบประโยคเลยเพิ่งแบบชื่นชมพี่เขาอยู่เลยยังไม่ทันได้ถามสักคำเล่นแข่งจ้องตาบิมก็แพ้แต่นั่นแหละก็ได้คุยน้อยแข่งก็แพ้วันนี้ดวงไม่ดีเลยอุตส่าห์มูมาเมื่อเช้ามูแล้วนะตอนตีห้าคือพี่มาเป็นคนที่ไม่เคยไปนั่งแบบจ้องตากับใครนึกออกไหมคะเราเป็นคนที่หัวเราะง่ายแล้วเมื่อกี้เหมือนยังไม่ทันเตรียมตัวแล้วพี่เขาว่าดึงผ้าออกยังไม่ทันทำอะไรเลยขำละเกมแรกบิมก็แพ้ไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนยังเหลืออีกหลายเกมแล้วบิมจะเก็บแต้มทำคะแนนให้หมดเลยค่ะมาส่งกำลังใจให้ด้วยนะมาฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมใหม่กันดีกว่ากิจกรรมวันนี้ที่เราจะเล่นกันฮะคือเล่นซ่อนแอบโอ้ยซ่อนแอบคือคุณบี้เก่งมากผมว่าดูมันไม่ได้ใหญ่มากก็จะไปซ่อนที่ไหนครับผมจะให้เวลาแค่5นาทีต้องหาให้เจอนะเก่งมากเรื่องการค้นหาอะไรพี่สมมุติอ่ะพี่หาเจอใช่ไหมครับน้องคนนั้นจะต้องเล่าเรื่องน่าอายให้พี่ฟังเฮ้ยพี่อยากรู้ปัญหาคืออะไรแต่ถ้าพี่หาไม่เจอใครเลย5คนพี่ก็จะไม่รู้จากน้องหน้าขึ้นน้องเริ่มมองหน้ากันแล้วถ้าพร้อมแล้วพี่ๆลืมตาครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับจับเวลาทำทีมไปดูเลยเดี๋ยวผมจะหาแบบว่าไม่คาดคิดก่อนรอบเรือก่อนดีกว่าเฮ้ยผิดคาดแล้วครับงงเลยเฮ้ยหมดไปแล้ว1นาทีเฮ้ยได้กล่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรือนี้หรือเปล่าแม่แม่ว่าเฮ้ยนี่ไงไหนนี่นั่นมันถังน้ำเฮ้ยถังน้ำนิ่มๆนี่ถังน้ำนี่เจ๊เอฟฮัลโหลไฮโอ้ยเจอแล้วหนึ่งครับผมเจอตู้เย็นหรือเปล่าในกล่องนี้หรือเปล่า3นาทีครึ่งครับตอนนี้พี่มีครับเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเฮ้ยในตู้ไม่มีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเจอใครคนแรกปะเนี่ยคนที่สองต้องอยู่ในนี้แน่เลยเจ๊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 สามคนแล้วสามคนแล้วอีกสองคนครับเฮ้ยในห้องน้ำหรือเปล่าในตู้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงในตะกร้าหรือเปล่าในตะกร้าหรือเปล่าทุกคนแสดงว่าเขาจะรับรู้เรื่องน่าอายของสาวๆทุกคนเลยครับเราจะไล่จากคนที่พี่ๆเจอก่อนก็คือน้องบิลวี่ฮะขอเชิญน้องบิลวี่ครับผมมาฮะน้องบิลวี่ต้องขายความลับเรื่องน่าอายให้พี่ฟังแล้วนะว่ายังไงบ้างครับอันนี้รู้ทั้งไม่ใช่แค่พี่นะรู้ทั้งประเทศเลยนะคนดูไม่เยอะหรอกล้านวิวครับยังต่ำมาฮะเรามาฟังร้องเล่ากันดีกว่าครับค่ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นอะไปอยู่ที่บ้านเพื่อนคราวนี้มันมีพัสดุมาส่งประตูอะมันจะเป็นบานเลื่อนออกอย่างนี้โต๊ะอะมันจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าคือจริงๆเขาอะมาส่งของช้ามากๆคนที่นั่งรอเขาเหมือนโมโหก็เลยให้หนูไปรับหน้าแทนแล้วเขาก็หันทางนี้แล้วคราวนี้ก็เอาเข้าผ่านประตูไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าหันล่องกับด้านกับด้านวิธีการช่วยของบิวก็คือช่วยดึงประตูทั้งที่มันติดแล้วมันก็ดึงอยู่งั้นแหละอยู่อย่างนี้เลยเขาก็หันแบบพี่เนี่ยก็ไปช่วยหันแล้วเขาก็หันอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนกับเพื่อนหนูเขาก็โมโหแล้วอันแบบมาช้าก็มาช้าอยู่แล้วโอเคเดินออกมาช่วยก็ได้แล้วก็หันปึ๊กก็เอาเข้าได้ตอนแรกเครียดกันตั้งนานก็คือคิดว่าแบบจะแงะประตูอะไรกันเพราะว่าก็มันใหญ่ไอ้โต๊ะมันใหญ่ใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราออกไปช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมเลยต้องบิวี่นะครับ
มาคนต่อไปครับน้องทับทิมนะฮะทับทิมอยากเล่าอะไรลูกเล่นได้ทั้งวันอ่ะวันนี้เล่นไม่เบื่อทับทิมไหนน่ารักกว่ากันทับทิมทับทิมนี้ทับทิมแล้วทับพี่บี้อะคะทับพี่บี้อะคะมาน้องทีมครับเราเรื่องน่าอายของตัวเองที่สุดในชีวิตให้คนอื่นฟังเลยครับเริ่มครับเริ่มเลยนะคะคือว่าหนูเนี่ยกับเพื่อนไปปาร์ตี้กันใช่ไหมขากลับคือมันดึกมากๆแล้วประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตอนนั้นกลับมาจากเกษตรเส้นวิภาเส้นนั้นมันจะเป็นเส้นยาวเลยไม่มีปั๊มไม่มีห้องน้ำบ้านหนูกับเพื่อนอยู่ที่ปทุมคือเราก็แบบปวดปัสสาวะมากๆแบบก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำไงดีวะแบบอั้นไม่ไหวแล้วอั้นตั้งแต่ที่ร้านเพื่อนเลยว่าจอดรถฉี่ตรงนี้คือข้างทางเส้นหลัก4ถนนวิภาถนนวิภาที่มันเป็นเลียบทางรถไฟเฮ้ยฉี่ได้เหรอบอกได้เคยทำมาแล้วเปิดประตูหน้ากับประตูหลังเราก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมบอกใช่แล้วก็หันหน้าเข้ามาในตัวรถรับรองว่าไม่มีใครเห็นแน่เชื่อเพื่อนแบบเพื่อนเคยทำมาแล้วปลอดภัยแน่นอนก็ฉี่ฉี่จนเสร็จเพื่อนหนูก็เลยบอกว่ากูลืมบอกไปว่าข้างหลังอ่ะเป็นทางรถไฟคือมีรถไฟวิ่งผ่านแล้วคนบนรถไฟก็เห็นเต็มๆหนูก็ปลอบใจเต็มมันอาจจะมืดเขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่าเห็นหรือเปล่าเกลียวขอบคุณน้องครับทีมมากครับผมเป็นไงพี่ได้รู้ความลับอะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักตัวตนหน่อยว่าเขาเปิ่นกันยังไงต่อไปครับเชิญน้องอิงครับผมขอเรื่องจริงนะน้องอิงพร้อมแล้วลุยเลยครับตอนเด็กๆนะคะหนูก็เคยแอบชอบพี่รุ่นพี่คนนึงใช่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยแบบว่าแนะนำว่าเขียนจดหมายสิเขียนเป็นเนื้อเพลงก็ได้พอเพื่อนไปส่งปุ๊บไม่ถึงมือพี่รุ่นพี่คนนั้นแต่ว่าถึงมืออาจารย์เฮ้ยทำไมถึงมืออาจารย์นะครับเพราะว่าส่งให้ตอนเข้าแถวคารุธงชาติเก็บไปอ่านในห้องที่พี่เขาเรียนมันเลยทำให้อาจารย์ชอบเราตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแงเป็นภาษาวิบัติหมดเลยแล้วทีนี้ใช่อาจารย์ก็เลยบอกตามตัวว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงอยู่ห้องไหนเพื่อนก็เลยชี้มาที่หนูแล้วคือแบบว่าใช่แล้วก็ที่แบบว่าเป็นคนแบบว่าแนะนำให้หนูเขียนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือหนูก็ต้องแบบว่าคัดตัวที่ผิดอ่ะทั้งหมดคำละร้อยค่ะอันนี้ไม่ได้อายหรือเขินที่แบบว่าเฮ้ยไปอยู่ที่มืออาจารย์หรือว่าไม่ได้ส่งให้ผู้ชายแต่เขินที่ว่าเขียนผิดก็ทำให้หนูแบบไม่กล้าจีบใครก่อนอีกเลยเป็นปมเลยใช่รอบนี้ต้องจีบพี่บีก่อนแล้วแหละพี่บีให้น้องเขาเขียนผิดนี่เป็นไรปะโอ้ผมให้อภัยทั้งชีวิตโอ้เจ็บขาโอเคขอบคุณมากครับผมต่อไปน้องดีมครับผมมาครับเชิญครับเรื่องที่น่าอายที่สุดน่าจะเป็นตอนอนุบาลเลยค่ะโอ้เรียนไปประมาณ3คาบค่ะตอนช่วงเช้าปวดท้องคิดเลยค่ะเรียบร้อยท้องเสีย แล้วก็คุณครูเขาก็จะถามมีใครในนี้ท้องเสียหรือเปล่าหนูก็นั่งเงียบเลยค่ะก็คือเราอืดแตกแล้วตอนนั้นใช่ค่ะก็คือเราอืดแตกก็นั่งเฉยหนูก็แบบหนูก็เกรงใจไงหนูก็ไม่กล้าพูดก็กลัวว่าเพื่อนจะรู้ด้วยหนูก็เลยเงียบแล้วก็ครูเขาก็มาวันนี้เข้าห้องน้ำหน่อย แล้วมันไม่เปื้อนออกมาเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากครับครับเจอน้องบีมนะฮะคือพูดก่อนว่าบีมเป็นคนชอบเด็กนะแต่ชอบเด็กเป็นบางคนแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยขึ้น BTS แล้ววันนั้นอ่ะก็ไม่ได้ไปไกลค่ะก็เลยขึ้น BTS แล้วปวดโตดบีมก็เลยโตดแล้วคราวเนี้ยมันมีเด็กคนนึงอ่ะน้องมันไม่ใส่แมสก์แล้วน้องมันก็บอกว่ากินอะไรอ่ะอุ๊ยแม่ไม่ได้กินไหมเนี่ยน้องพูดอย่างเงี้ยตลอดทางแล้วแบบตอนนั้นมันไม่มีใครนอกจากบีมแล้วก็คุณแม่น้องแล้วก็แบบคนที่นั่งนึกออกป่ะมันก็เดาไม่ยากอะไรเงี้ยน้องบีมพูดจนขมคอยแล้วเนี่ยแต่จริงๆทุกคนควรใส่แมสป้าขึ้น BTS อ่ะน้องไม่จริงๆเราไม่ควรไปตดเล่นโอเคครับขอบคุณมากครับผมตอนแอบเมื่อกี้สนุกดีครับก็แต่ละคนก็เต็มที่นะผมว่าเป็นจุดที่หายากของเรือแล้วนะครับคนที่ผมเจอจริงๆเจอคนแรกนี้ก็น้องบิววี่นะครับซ่อนอยู่แถวๆทางน้ำนะครับโดนผมคุมอยู่ส่วนคนที่เนียนสุดแล้วผมแทบจะเกือบจะไม่เจอแล้วคือน้องบีมนะครับมาซ่อนอยู่แถวๆสไลเดอร์นะครับแต่ละคนก็ถือว่าหาจุดได้ดีบางคนก็ไปอยู่ในตู้นะครับอยู่อย่างนี้อากาศน้อยนะครับแต่ก็หาเจอได้ครับผมเรื่องน่าอายเมื่อกี้อุ้ยมีแต่เรื่องปั่นๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ละคนนะครับผมว่าต้องเป็นทางรถไฟก็หานะครับเรื่องทางรถไฟก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันแล้วก็เรื่องขี้เล็ดนะครับก็
ใช้ได้นะรวมไปถึงเรื่องแซวเรื่องสดเรานะครับแต่ละคนก็มีเรื่องปั่นๆมาสนุกครับทำให้รู้จักเซนส์ออฟฮิวเมอร์ของแต่ละคนนะครับมากขึ้นนะครับความเป็นความตลกในตัวของตัวเองตอนอยู่ตรงห้องครัวค่ะเอาขวดน้ำแล้วก็เอาผ้าคลุมเอาไว้เพราะว่าโดนแย่งที่ซ่อนตอนแรกจะซ่อนในตู้ไปแอบในตู้ค่ะแย่งทีเขาด้วย แย่งทีวิวค่ะแอบใต้หมอนเลยค่ะในห้องนอนแล้วทำไมพี่บี้ถึงหาเจอครับมันเป็นจุดที่น่าหาเจอที่สุดแล้วอะเพราะว่าแบบหนูก็ไม่ได้ตัวแบบเล็กเนาะไม่ได้เจอคนแรกค่ะ เจอคนที่3แอบในตู้ค่ะในห้องนอนไม่ได้แย่งใครค่ะอันนี้หาเองเจอเป็นคนที่2ค่ะซึ่งหนูคิดว่าหนูจะต้องโดนหาเจอเป็นคนสุดท้ายหนูจะต้องชนะพี่บี้แน่ๆตู้เล็กขนาดนั้นน่ะมันไม่มีใครคิดหรือว่าจะต้องเข้าไปแอบอากาศหายใจก็น้อยมากแล้วก็ตู้ก็แคบมากเขาหาหนูเจอเป็นคนที่2อ่ะแอบตรงสไลเดอร์ค่ะเรียกสไลเดอร์หรือสไลเดอร์เพราะว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดคนสุดท้ายเสียดายมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆมันเหลืออีก5วีนะคะก็จะได้ไม่ต้องมาขายตัวเองแล้วก็มีบอกว่าเรื่องน่าอายมันก็ต้องอายสุดๆไปถึงเอามาเล่าดิก็อายนะคะพอย้อนกลับไปในอดีตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็มันเป็นเรื่องที่น่าอายนิดนึงหนูชอบเรื่องของบีมที่สุดแล้วค่ะหนูก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาเหมือนกันมาฮะและกิจกรรมต่อไปนะครับอยู่ห้องครัวอย่างนี้นะฮะต้องขอบคุณวันยอดชิงมากๆครับเรือนะฮะคือบอกเลยครับเขามีอุปกรณ์ทำครัวให้ใครสามารถเช่าเรือมาเที่ยวกันได้มีตู้อบไมโครเวฟครบหมดจริงๆมากับเพื่อนๆมากับครอบครัวอารมณ์เหมือนอยู่ที่บ้านใช่ไม่ต้องทำเองด้วยมีพี่ๆเขาคอยบริการนี่คือเรือนะทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราย้ายนี่อยู่บนเรือนะบางทีตกหมึกมาปุ๊บได้ปุ๊บทำกินตรงนี้เลยใช่ครับย่าทำอะไรกินได้เลยใช่ใครสนใจอยากเช่าเรือตรงนี้เลยครับนะตรงเกตนี้ติดต่อไปได้นะครับผมนะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับเราจะเป็นการแข่งทำอาหารกันเพราะผู้ชายหลายคนชอบวิ่งทำอาหารเก่งพี่ก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันปะผมอ่ะชอบชิมฝีมืออาหารที่แฟนทำนะผมรู้ใจผมเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทุกเมนูจะมี2จานให้เลือกจานนึงเป็นน้องทำจานนึงเป็นพานุทำแต่พี่ๆต้องทายให้ถูกถ้าพี่ทายถูกอย่างเงียบที่บอกพี่จะถามคำถามอะไรน้องๆก็ได้1คำถามโอเคอะไรก็ได้เลยที่พี่อยากถามอะไรก็ได้เลยเหรอใช่ผมว่าตอนนี้พี่รอกินแล้วก็รอที่คำถามเลยว่าพี่อยากถามน้องๆตอนนี้ให้พี่ๆเข้าไปนอนก่อนทุกคนมันมีห้องพักห้องนอนสะดวกสบายมากเลยเหมือนโรงแรมเลยพี่ครับไปพาพี่ไปส่งที่ห้องครับทีมไปดูห้องนอนนะนี่ทุกคนห้องนอนค่ะพี่ๆเชิญเลยนอนรอที่นี่เหรอครับใช่นอนรอเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆจะต้องไม่เห็นว่าจานไหนใครเป็นคนทำผมจะพักรอที่นี่นะครับผมใช่ห้องนี้เย็นสบายมากมีแอร์ทุกอย่างค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเอกพันธ์ทำอาหารกันค่ะและเมนูแรกที่2คนนี้จะทำกันนะคะก็คือเมนูง่ายๆค่ะทุกคนข้าวผัดไข่ค่ะปกติทำอาหารเป็นไหมคะน้องพิงก็พอได้เฮ้ยเป็นเมนูหมูกระเทียมค่ะทุกคนทายออกไหมว่าอันไหนหมูอันไหนไก่อันไหนอะไรหมูไก่เป็ดหมูไก่หมูเฮ้ยหมูไก่หมูฮานุไม่ธรรมดาบอกเลยปกติชอบทำอาหารป่ะคะชอบค่ะแต่ไม่มีคนกินอ๋อเอาแล้วเราไม่กินเองเหรอไม่กินเอาทำไมเมนูไข่เจียวปูค่ะระหว่างเอกกับบิววี่นะคะเป็นเมนูที่แบบว่าง่ายๆที่แบบคนเลือกกินกันเป็นประจำกันทุกคนนั่นก็คือผัดกะเพราไก่ค่ะทุกคนปกติเราทำอาหารบ่อยไหมคะไม่เคยทำเลยค่ะแสดงว่าทำไม่เป็นใช่ไหมใช่ที่จะเอาใจช่วยเราเต็มที่นะเมนูผัดมาม่านะคะทุกคนในรอบนี้ปกติน้องดิมทำอาหารไหมคะทำเป็นไหมคะบางอย่างอ๋อถือว่ายังมีสกิลการทำอาหารพร้อมแล้วนะคะจับเวลา10นาทีค่ะทุกคนเริ่มเลยค่ะเปิดแบบนี้เอาแล้วนะเป็นเมนูง่ายๆที่วัดกันที่ฝีมือเฮ้ยทุกคนน้ำมันไม่ไหลยิ่งกินโลกเขาโกงคิดว่าจะทายถูกไหมคะก็ไม่แน่ใจไปใช้มีดบดแล้วมีดสีเราบอกไปแล้วนี่เอาไว้เอ็กนี่เอาไว้เอ๊ะเก็บปากกาหน่อยพี่อุ้ยทำไมไข่ดำอะไรขนาดนั้นล่ะเฮ้ยนี่เขามีวิธีด้วยนะดูนะเขาแอบดูไอ้ตาเป็นไรตาเลใช่ไหมยอดเอ็กเลยว่ะนี่ว่าหมูมันจะหันหน้าไปนิดนึงอุ้ยทำงานอีกแล้วอุ้ยทำไมเดี๋ยวนะข้าวผัดเขาใส่พริกเกลือ
ดูดีนะเอ็ดแต่ไม่ดูอุ้ยนี่ว่าอะไรดีเอ็ดอุ้ยฝุ่นมันต้องใส่ก่อนข้าวหรือเปล่าไม่ได้ไม่ฝุ่นอุ้ยจริงด้วยจริงใส่กระเทียมก่อนเอาอะไรก็ได้เอาเลยไม่ได้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 ยากินได้มันกินได้จริงๆนะต้องเป็นอย่างนี้หรอไม่เราไม่ใช้มีดเราไม่ค่อยได้ทำเฮ้ยลองใส่เลยนี่พี่ของจริงว่ะไอ้ที่ต้องใส่ต้องใส่หมูด้วยหรออ๋อไม่อ้าวคุณแอบผิดโจทย์นะเนี่ยผิดโจทย์อ่ะใส่หมูไม่ว่าจริงๆมันต้องรวนหมูก่อนแล้วก็ค่อยใส่ข้าวไม่รู้จักเอาข้าวผัดหมูหมกอ่ะมันติดไม่ได้โอ้โหทำอะไรเบาๆมือหน่อยคุณเอกมีวิธีทำให้ไข่เจียวฟูไหมครับน้ำมันไม่ร้อนดูฝั่งนี้มีเสียงนะคะฝั่งนี้มีเสียงอ่ะเหมือนกันเลยโอ้ใส่ไม่หรอจริงจังแล้วตอนนี้ทำไมเขาผัดผงตลอดเลยวะตรงนั้นอยากใส่อะไรใส่เลยค่ะไปก่อนใส่แล้วเหรอจ้าไม่ลงเลยฮัลโหลมีไม่ได้ไม่ขึ้นเลยเฮ้ยแล้วคุ้มแล้วหลบนะก็ไม่อยากโดนลูกหลังยืมต้มเส้นเลยห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนวางครับวางวัตถุดิบครับนี่เป็นข้าวผัดไข่ของเอกกับน้องอิงดูจากทรงเอาหน้าตาก่อนค่ะแต่ความดูดีอันนี้ต้องให้มาก่อนอยู่แล้วแต่นี่เป็นสไตล์ผัดเหมือนข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟแต่คนที่จะทำข้าวผัดรถไฟได้ต้องมีความซับซ้อนผมบอกเลยอันนี้ทำไม่ยากแต่ได้ความสวยอันนี้จะออกแนวโรงแรมพัทยาเอกทำอาหารไม่ค่อยเป็นเลยเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนจากอันหน้าตาดีก่อนนะครับแต่นี่ทำไมตั้งใจทำไม่สวยวะไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆทำแบบนี้ก็ได้ตั้งทำสวยๆเราสับเปล่าไม่เป็นไรไม่จืดมีออกหวานๆอยู่กินง่ายอร่อยนะอร่อยนะนี่อร่อยนะอร่อยเราชิมอันนี้นะครับอันนี้หน้าตาไม่ค่อยดีนะครับมีการใส่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วอร่อยเฮ้ยอร่อยทั้งคู่อ่ะได้แล้วใช่ค่ะว่าจานไหนของน้องอิงคะจานที่เป็นของน้องอิงคือจานนี้ครับเป็นคำตอบที่มันเรียบแรงชนะสาวมาแล้วครับก็คือเป็นฟิลแบบเทคแคร์ทุกคนถามทุกคนว่าอ่ะโอเคไหมเอาวันนี้ไหมกินอันนี้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันแบบไม่ได้ให้เลือก3คนจริงๆแบบ3ใน5อะไรเงี้ยพี่อาจก็อาจจะแบบอยากเซฟไว้ทุกคนเลยเพราะไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าน้อยใจไปมากกว่าใครไม่หนูแค่รู้สึกว่ามาจอยด้วยกันไม่อยากให้ใครอึดอัด